ดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อาจารย์เมย์เขาอวดนานามาทั้งสัปดาห์เลยคุณผู้ชมว่าเขาอยากทำขนมกับคุณผู้ชมเค้กของเขาเนี่ยจะเป็นเค้กส้มค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ราดด้วยพุดดิ้งช็อกโกแลตชื่อเป็นเค้กส้มพุดดิ้งช็อกโกแลตค่ะขั้นตอนที่1ระหว่างรอทำทุกอย่างเราจะใส่น้ำมะนาวนะคะลงไปในนมข้นจืดก่อนแล้วเจ้าตัวนี้จะทำให้เค้กของเรานุ่มเค้กของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องตีน้ำตาลทรายกับเนยสดก่อนเป็นเวลา5นาทีด้วยหัวตีรูปใบไม้น้ำตาลทรายที่เราเลือกเนี่ยนะคะเป็นมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะคุณผู้ชมอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวเราจะใส่ลงไปนะคะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเข้มค่ะลงไปในอ่างผสมระหว่างรอนะคุณผู้ชมเราใช้กลิ่นส้มใส่ลงไปในนมข้นจืดที่เราเตรียมไว้กับสีผสมอาหารสีส้มนะจ๊ะเนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวนมข้นจืดของเราเริ่มขึ้นเป็นริมๆแล้วแต่ถ้าคุณเทกระป๋องออกมาเสร็จแล้วนมข้นจืดขึ้นเป็นริมๆเลยอันนี้ต้องทิ้งแน่น่าจะหมดอายุหอมมากตรงนี้มีกลิ่นส้มที่หอมมากๆลดความเร็วลงต่ำนะคะค่อยๆใส่ไข่ไก่ลงไปทีละฟองตอนใส่ลงไปฟองที่1นับ1 2 3รอเขาเข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่ฟองต่อไปจากนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนื้อเค้กของเราค่อนข้างหนักๆนิดนึงเราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะผงฟูนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะและวานิลาผงค่ะจากนั้นนะคะใส่เจ้าบัตเตอร์มิลค์ของเรานะคะที่มีสีและก็กลิ่นส้มนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะเกลี่ยลงไปก่อนระหว่างที่เรารอเค้กของเราในเตาอบนะเรามาทำหน้าช็อกโกแลตกันหน้าช็อกโกแลตพุดดิ้งของเราขั้นตอนแรกพุดดิ้งของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับของที่บ้านที่แบบไม่รักกันจริงไม่บอกเลยเราใช้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะคุณผู้ชมใส่ลงไปจากนั้นนะตามด้วยนี่เลยค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวและใบข้าวโพดนะคะกลิ่นวานิลาผงคนส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนน้ำเปล่านะคะนมสดนะคะคนจนเข้ากันส่วนผสมละลายดีแล้วใส่เนยสดลงไปจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วนะคะคุณจะเห็นว่าเขาเริ่มเดือดเข้ามาถึงตรงกลางแล้วโอเคเดือดแล้วนะแบบนี้นะปิดไฟค่ะใส่ส่วนผสมโกโก้เพสของเราลงไปจากนั้นเราเทส่วนผสมพุดดิ้งของเรานะคะลงไปในเค้กเลยห
พักทิ้งไว้จนส่วนผสมทรงตัวนะคะนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วก็มาตกแต่งกันค่ะอันนี้อาจารย์นายเขาแต่งด้วยส้มเชื่อมนะคะที่เขาบรรจงเชื่อมเองจริงๆช็อกโกแลตกับส้มนี่เป็นอะไรที่เป็นบัดดี้จริงๆสุดท้ายเพิ่มสีเขียวนิดนึงนะคะซาลาเนชอสวยๆเค้กส้มพุดดิ้งช็อกโกแลตของนานาและอาจารย์เมย์หรือออเรนจ์ซิกแจ็คช็อกโกแลตพุดดิ้งเค้กเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งไอเดียเนาะในการทำเค้กกับพุดดิ้งเข้าไว้ด้วยกันคุณมีพิมพ์น่ารักน่ารักแบบนี้คุณก็สามารถทำเค้กซิกแจ็คทานเองที่บ้านได้ใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ทั้งครอบครัวของพวกเราเลยนะทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนู Unicorn Strawberry Mint ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของหวานชื่นใจชื่นใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนกับชานมอัลมอนด์อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีคุกกี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่คุกกี้วันนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะอาจารย์เมย์เนี่ยเขาตั้งใจมากๆนะคุณผู้ชมฝึกปรือในการบีบคุกกี้ให้ออกมาเป็นรูปหมาน้อยชื่อคุกกี้ของเราวันนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าด็อกกี้คุกกี้หรือคุกกี้รูปหมานั่นเอง